วันนี้เรามาติวแนวข้อสอบของมขนะครับเป็นข้อสอบอะไรวะสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ข้อสอบกันวันไหนหรอมีนานอยู่เนาะมีตั้งนานคือจริงๆแล้วเนี่ยมีเด็กถามมานะว่าทำไมไม่เปิดคอร์สนะครับคือถ้ามขมันสอบอ่ะเราก็จริงๆเราก็จะสอนเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอมขมันเลื่อนเนาะเราก็ไม่เป็นไรนะเปิดเทอมก็ยังทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเรียนอยากเปิดแล้วหรออยากแล้วเนาะเพื่อแล้วมันจะยาวเลยนะทีเนี้ยยาวจนแบบอยากให้ปิดเลยแหละคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่มาที่ไปของเรื่องมขนิดนึงนะครับอ่ะทุกคนต้องมีข้อมูลอันนี้ทุกคนต้องเคยเห็นนะครับเมย์ก็ไปหาก็ได้นะครับเข้าไปดูในเพจที่ดีที่สุดในโลกก็ได้นะครับเลยรู้แบบว่าอะไรยินดีด้วยจ้ะอันแรกนะครับที่เรียนต้องดูก่อนคือคณะไหนใช้อะไรบ้างเดี๋ยวนะเอาเพื่อนมาพร้อมๆกันนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าอ่ะคณะแพทย์นะครับอันแรกคณะแพทย์นะในนี้เนี่ยมันจะบอกด้วยว่ารอบที่เขาจะสอบรับเนี่ยจะรับทั้งหมดกี่คนอย่างเงี้ย36คนเข้าใจไหมแล้วก็มีสอบอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่มันจะมีสมรรถนะหลักกับเฉพาะด้านนะอ่ะถ้าหลักก็จะมีภาษาไทย15นี่คือ 15% ถ้าได้เห็นเลขมันเยอะแปลว่าวิชานั้นสำคัญมากนะครับอย่างเช่นว่าของแพทย์นะอันที่เยอะก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ 40% เข้าใจไหมโอเคก็คือคะแนนของมัน1คะแนนอ่ะมันมีน้ำหนักเยอะอ่ะกว่าวิชาภาษาไทยที่15แค่นั้นเองอ่ะสมมติคิดว่าวิทยาศาสตร์1คะแนนอย่างเงี้ยเท่ากับภาษาอังกฤษต้องได้2คะแนนอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าวิทยาศาสตร์เป็น2เท่าอ่ะมีค่าน้ำหนักมากกว่า2เท่าอะไรแบบนี้เข้าใจนะอ่ะก็มันจะเป็นตัวบอกว่ามีอะไรบ้างคราวนี้ในชีทพวกนี้เนี่ยหยิบได้เลยจ้ะถ้าเรียนเห็นดอกจันนะครับเรียนควรจะไปอ่านดูนะว่าดอกจันมันหมายความว่ายังไงยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมติว่าเราจะเข้าแพทย์นะครับมันมีดอกจันอยู่ดอกนึงเห็นไหมพอเราเลื่อนไปดูใต้ชีทอ่ะมันก็จะมีบอกว่าไอ้ดอกจันเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับอ่ะเช่นเขาจะแยกเป็นคณะไปเลยนะอย่างคณะแพทย์เขาบอกว่าแต่ละสมรรถนะต้องได้ไม่น้อยกว่า30หมายความว่าสอบเต็ม100ถ้าไม่ถึง30ไม่มีสิทธิ์ยื่นคณะนี้เข้าใจไหมยื่นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับเขาก็ตัดไปก่อนเนาะยกเว้นคณิตไม่น้อยกว่า25หมายความว่าถ้าเรียนสอบคณิตมาได้24เนี่ยไม่ต้องยื่นเลยยื่นไม่ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าได้คะแนนประมาณยี่ไม่น้อยกว่า25ใช่ไหมก็คือ25ก็ได้อะอาจจะเป็น25 26อะไรเงี้ยยื่นได้นะมันจะมีบางคณะเท่านั้นที่มีดอกจันนะครับถ้าไม่มีก็คือเท่าไหร่ก็ได้โอเคแล้วก็คะแนนรวมจะต้องไม่น้อยกว่า 50% เดี๋ยวเราจะสอนวิธีคิดแบบรวมนะครับแล้วก็ที่เหลือไม่มีอะไรประมาณนี้ก็จะมีหลายๆคณะอยู่ในนี้ที่ลองไปหาอ่านดูนะว่าคณะที่เราอยากได้อะสอบอะไรบ้างมีสมรรถนะหลักอะไรบ้างแล้วก็มีเฉพาะด้านสอบอะไรบ้างนะครับค่อยไปหาดูชีทนี้นะเป็นชีทแรกที่ต้องดูก่อนนะครับโอเคชีทที่2สมมติอย่างนี้แล้วกันพวกขอยกตัวอย่างวิธีคิดคะแนนอย่างเมื่อกี้เราดูมาแล้วใช่ไหมว่าแพทย์เนี่ยมันต้องใช้อะไรเท่าไหร่สมมติว่าแพทย์เนี่ยนะเมื่อกี้นะเราได้ภาษาไทย15%ถูกไหมน้ำหนักเมื่อกี้นะอังกฤษ20คณิต25แล้วก็วิทยาศาสตร์40รวมเป็น 100%คราวนี้เราก็เอาคะแนนสอบเนี่ยมาใส่เอาคะแนนสอบมาใส่นะครับคะแนนสอบเนี่ยให้เอาไปคูณกับเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้สมมุติว่าเราสอบภาษาไทยได้85ก็คูณกับ15ใช่ไหมแล้วหารด้วย100ก็ออกมาเป็น 12.75 เข้าใจวิธีคิดนะเอาไปคูณกับค่าน้ำหนักเอาคะแนนของเราไปคูณกับค่าน้ำหนักแล้วหารด้วย100เสร็จแล้วเรียนรวมตัวนี้ออกมาเข้าใจนะก็แสดงว่ามันจะเป็นเลขอยู่ 76.65 โอเคเดี๋ยวกูยกตัวอย่างอีกอันนึงนะสมมตินะอันนี้แพทย์นะครับ 76.65 คือพี่กูเช็คมาจากตารางแล้วแหละว่าประมาณนี้คือสอบติดเข้าใจไหมอันนี้คือขั้นต่ำสุดๆในการสอบติดสำหรับแพทย์นะ 76.65 นี่คือต่ำสุดๆในการสอบติดแสดงว่าต้องได้แต่ละวิชาเท่านี้หรือบางทีอาจจะได้อันนี้เยอะขึ้นหน่อยอันนี้น้อยลงหน่อยอย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมแต่ว่าพอคำนวณมาแล้วต้องได้ประมาณนี้ถึงจะสอบติดอ่ะหรืออีกอันนึงวิศวะให้ดูวิศวะนะวิศวะเนี่ยภาษาไทยไม่ต้องสอบอังกฤษ20ค
คณิต30วิทย์30ดิจิทัลนี่ไม่ต้องสอบนะครับแต่ว่าสอบเหมือนกับพื้นฐานวิศวะเพิ่มอีก20แล้วก็อันนี้คือแต่ละคะแนนแต่ละวิชาที่ต้องได้ประมาณนี้จะอยู่ที่ประมาณ40 50เห็นไหมพอออกมาก็จะเป็นประมาณ50นั่นเองคิดอย่างนี้นะว่าถ้าเรียนสอบได้50ทุกอันก็แสดงว่าออกมานี่เป็น50เลยเข้าใจไหมถ้าได้60ทุกอันก็ออกมาเป็น60โอเคแต่อันนี้มันในความเป็นจริงมันก็จะมีอันนั้นเพิ่มอันนั้นลดอย่างเงี้ยเนาะโอเคอันนี้คือขั้นต่ำที่จะสอบติดถ้าเป็นวิศวะเห็นไหมมันจะอยู่ที่ประมาณกองๆอยู่ประมาณ40 50ก็ติดแต่ถ้าแพทย์ไม่ได้แพทย์ต้องประมาณโอ้โห70 80อะไรประมาณแบบนี้นะอ่ะคราวนี้ไอ้วิธีการคำนวณพวกนี้เอาไปทำอะไรมันจะมีอีกใบนึงให้เราดูเป็นคะแนนสูงสุดต่ำสุดเวลาดูนะครับไม่ต้องไปดูช่องสูงสุดเข้าใจไหมคนเราเวลามันจะติดอ่ะต่ำแค่มันผ่านต่ำสุดไปได้มันก็ติดแล้วอย่างสมมติว่าแพทย์เนี่ยต่ำสุดคือ 76.5 อ่ะแสดงว่านักเรียนสอบทุกวิชาของมันอ่ะต้องได้ 76.5 ขึ้นไปถึงจะได้หรือเมื่อกี้ผู้คำนวณมาแล้วแบบเมื่อกี้มันถึงจะได้เข้าใจไหมก็ต้องมีบางอันสักอาจจะ70ก็ได้แต่บางอันก็ต้องเป็น80ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยขอแค่ว่านักเรียนไม่ต้องดูสูงสุดนะว่าแบบสูงสุดมันจะเป็นอะไรช่างมันไปเถอะถูกไหมมันไม่เกี่ยวถูกไหมเราดูต่ำสุดนะน่าจะประมาณนี้ที่ต้องดูนะครับแล้วก็อย่างวิศวะเพื่อนถามว่าวิศวะไหนเข้ายากสุดเข้ายากสุดก็แปลว่าไอ้ต่ำสุดเนี่ยมันสูงถูกไหมวิศวะก็จะไฟฟ้าเห็นไหม62ถึงจะได้ป๊าด62แล้วมึง62ไม่ได้ต้องลองไปทำข้อสอบดูนะทำข้อสอบดูว่าข้อสอบชุด100คะแนนเราได้ประมาณกี่คะแนนนะเพราะนั้นถ้าเราจะเข้าวิศวะก็ต้องได้ประมาณสัก60อ่ะ60ขึ้นอย่างเงี้ยถึงจะได้นะครับวิศวะไหนเข้าง่ายสุดอ่ะวิศวะเกษตรแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมจริงๆความเข้าง่ายมันอาจจะแปลว่าเขารับเยอะก็ได้เข้าใจไหมอย่างรับเยอะเช่นรับกี่เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมรับเท่าไหร่นะจำได้ไหมอย่างสมมติมันรับสัก50-60อย่างเงี้ยคะแนนมันอาจจะต่ำลงหน่อยแต่ถ้ามันรับแค่10คนหรือ15คนน่ะคะแนนมันอาจจะสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่รับของปีนั้นๆด้วยนะจำนวนที่รับมันไม่เท่ากันนะครับแค่ว่าเอาไว้ดูเป็นไกด์ไลน์ว่าประมาณอย่างเงี้ยก็ปกติเขาจะให้มันสูงกว่าคะแนนต่ำสุดตรงเนี้ยนิดนึงก็จะมั่นใจในการยื่นไม่รู้เรื่องได้กี่อันดับ4อันดับเพราะฉะนั้น4อันดับเนี่ยส่วนใหญ่อันดับ1อันดับ2เนี่ยเขาจะเลือกอันที่ตัวเองไม่ถึงก็ได้อย่างสมมติเราได้ประมาณออกมา55เราลงไฟฟ้าได้อันดับ1อันดับ2ลงไปเลยไม่ต้องไปกลัวเข้าใจมั้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำอันดับ3อันดับ4ให้มันติดนะเดี๋ยวสอบมาเห็นคะแนนก็จะรู้แหละเนาะว่าเราจะไปอยู่โซนไหนคณะไหนได้บ้างเดี๋ยวมันจะมาคำนวณได้นะครับแล้วในคอมอ่ะในเว็บอ่ะมันจะมีให้เรากรอกคะแนนเราลงไปเลยแล้วมันจะบอกมาเลยว่าคณะไหนมีโอกาสเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยมันจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปอะไรแบบเนี้ยเรียบร้อยนะครับก็คือเขาจะคำนวณมาจากตรงนี้แหละนะคราวนี้เข้าเรื่องของเราดีกว่าสมมุติว่าเราต้องสอบคณิตเนาะเพราะเรามานั่งตรงนี้ก็ต้องสอบคณิตเนาะโอเคทุกคนมีชีทแล้วนะใครไม่ได้ชีทมีไหมขอไฟครับแบบส่งให้เพื่อนไหมอันนี้ขอส่งข้อสอบคณิตนะครับเราจะสอบทั้งหมด30 ข้อนะพี่ว่าเอามาแบ่งให้ดูแล้วว่า30ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองจะเห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับเป็นของหมอต้นหมอต้นหมดเลยนะก็คือมีตั้งแต่จำนวนจริงแปรผันเห็นไหมมอปลายเราไม่ได้เรียนเรื่องแปรผันบวกผันพื้นที่ปริมาตรเส้นขนานมุมภายในมุมภายนอกเนี่ยเห็นไหมคำศัพท์พวกนี้มันหมอต้นหมดเลยถูกไหมรูปหลายเหลี่ยมพวกรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าแปดเหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมคล้ายเท่ากันทุกประการพีทาโกรัสวงกลมเส้นตรงพาราโบลาความน่าจะเป็นสถิติคือบางบทเนี่ยมันจะใช้เนื้อหามอปลายได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยที่คุณคิดว่าน่าจะ 80% อย่างเงี้ยเป็นของมอต้นนะครับโอเคประมาณนี้นะคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นิดนึง30ข้อเนี่ยเราใช้เวลาสอบอยู่ที่มึงดูผิดหรือเปล่าชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงครึ่งก็ข้อละประมาณ
ท่าไหร่วะช่างมาเถิดเนาะชั่วโมงครึ่งคือเท่าไหร่วะ90หาร30 3นาทีหันอยู่แล้วดูปึ๊บๆๆตอบเลยไม่เหมือนวันนี้แหละเราเรียนกันประมาณเนี้ย2ชั่วโมงเห็นมั้ยคิดว่าน่าจะทำได้หมดเลยไม่รู้นะประมาณนี้นะครับแต่ปีที่แล้วเห็นมั้ยคือเราก็ยังมองว่ามันสอบช่วงๆเดิมแหละน้ำมันไม่น่าเลื่อนมาธันวาเลื่อนมาอะไรอย่างนี้หรอกเนาะตกใจตายพอดีนะครับโอเคเข้าเรื่องดีกว่าเอาตายไปครับพอดีจ้ะอันนี้เป็นชุดจริงนะครับแต่ว่าตอนที่เราเรียนในคอร์สบอกก่อนนะเดี๋ยวตอนที่เราเรียนในคอร์สปกติเนี่ยจะมีการทวนตรงนี้อีกรอบนึงแล้วก็มีชุดที่ทำออกมาเป็นชุดเสมือนจริงอ่ะอีกประมาณ 3-4 ชุดมันจะไล่ระดับยากขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจไหมนักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบปีแรกตามธรรมชาติเนี่ยปีแรกมันจะออกง่ายสุดแล้วพอปีต่อมามันจะขยี้ให้มันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นชุดที่มันเป็นชุดเสมือนนะทุกคนจะทำแบบนั้นแหละมันอาจจะมีข้อที่มันแบบกระโดดไปเลยฉีกไปเลยเป็นเรื่องอื่นไปเลยอะไรเงี้ยแต่ยังอยู่ในสโคปอยู่นะครับให้ได้ฝึกทำตอนที่เราเรียนในคอร์สปกตินะโอเคนี่เป็นคอร์สขายของขายทำไมเนาะโอเคทำเลยข้อหนึ่งเรื่องแรกน่าจะเป็นเกี่ยวกับการคำนวณนะครับเบสิกการคำนวณธรรมดาเขาถามว่าข้อไหนมีค่าออกมาน้อยที่สุดครับถ้าเราให้เวลาทำตั้ง3นาทีนะครับเนี่ยทำได้อยู่แล้วค่อยไปฝึกทำเอานะครับตอบข้อฮะข้อไหนนะไม่รู้เราไม่รู้เฉลยนะครับดูข้อ1ข้อ1ตอบเท่าไหร่ครับลบ2นะครับมีเพื่อนตอบข้อ3มั้ยข้อ3ตอบเท่าไหร่ครับลบ1นะครับอันไหนน้อยกว่ากันครับลบ2เนาะลบ2น้อยกว่านะครับมีใครสงสัยช้อยอื่นมั้ยเป็นงงไหมไม่งงนะครับผ่านเลยนะข้อต่อไปครับค่อยๆไปดูนะครับทุกคนพยายามหาโจทย์ที่มันใกล้เคียงนะครับข้อต่อไปน่าจะเป็นพวกเลขยกกำลังเลขอะไรนิดนึงน่าจะมีประเด็นนะครับให้หามาว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ข้อสอบจริงเป็นแบบกาหมดเลยนะครับนักเรียน4ตัวเลือกตัว A มีค่าเป็นลบ2นะครับลองทำดูลองทำใครทำมันดูก่อนนะA เป็นลบ2เนี่ยยกกำลัง2ก่อนได้เท่าไหร่ตัวนี้ลบ4นะครับยกกำลัง2เนี่ยได้4แต่มันมีลบอยู่ข้างหน้าแล้วก็อันต่อไปก็ลบเจอลบเป็นบวกธรรมดานะครับตอบเท่าไหร่นะลบ2ลบ2นะครับโอเคข้อต่อไปเป็นโควต้ามขลองทำดูนะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันนะเรียนอยู่เพิ่งเปิดไปทำอันอื่นนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปพร้อมๆกันรอเพื่อนนิดนึงระยะมาถูกใช่ไหมครับถูกตอบว่าหรอตอบเท่าไหร่ข้อนี้ลองดูนะครับ3ลบกับ4แล้วก็คูณลบ2เนี่ยลบกันก่อนหรือคูณก่อนคูณก่อนนะครับก็เป็น3ลบกับอะไรครับลบ8อ๋อลบจะลบเป็นบวกตอบเท่าไหร่ครับ11นะไม่ยากเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคือระบบจำนวนจริงข้อสอบชอบออกจำนวนตรรกยะกับอตรรกยะนะครับถามนิดนึงเนี่ยจำนวนตรรกจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนจริงแบ่งออกเป็น2อย่างคืออะไรรู้ไหมตรรกยะ
ตักกยะกับอัตกยะแล้วตักกยะเนี่ยแบ่งออกเป็น2 อย่างคืออะไรครับเพราะนั้นจำไว้ว่าตักกยะมี2 อย่างนะก็คือพวกเศษส่วนก็ได้พวกจำนวนเต็มก็ได้นะครับเศษส่วนกับจำนวนเต็มเป็นจำนวนตักกยะนะครับเช่นเลข2 อย่างเงี้ยเป็นจำนวนเต็มก็เป็นตักกยะ5/3เป็นเศษส่วนก็เป็นตักกยะทศนิยมกับเศษส่วนคืออันเดียวกันนะเศษส่วนกับทศนิยมคืออันเดียวกันคราวนี้อัตตกยะให้จำไว้3อย่างอัตตกยะมีอะไรบ้างอันแรกอะไรนะค่ารูทที่มันถอดรูทไม่ได้นะครับเช่นพวกรูท2รูท3รูท5ตระกูลรูทต่างๆที่มันถอดรูทออกมาไม่ได้ถือว่าเป็นอัตตกยะอันที่2ครับทศนิยมที่มันไม่ซ้ำนะครับทศนิยมที่มันไม่ซ้ำแบบเดิม อย่างเช่นอันนี้ 3.2 เนี่ย 3.2 อันนี้เป็นซ้ำหรือไม่ซ้ำ3นะเขาจะเรียกมันว่าทศนิยมซ้ำก็คือมันซ้ำ0เข้าใจนะพวกทศนิยมซ้ำทั้งหมดจะอยู่ในหัวข้อนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้นะครับก็คือเป็นตักกยะส่วนทศนิยมที่มันไม่ซ้ำก็คืออัตตกยะนะครับมีอันนึงครับค่าพายครับค่าพายกับค่า e นะครับค่า e อยู่ในเรื่องล็อกอะล็อกฐาน e อะไรแบบเนี้ยมี2ตัวนะโอเคตักกยะกับอัตตกยะเขาถามว่าข้อไหนถูกต้องครับข้อ1ถูกไหมครับไม่ถูกครับตักกยะมี3ตัวตักกยะมี3จำนวนถูกไหมไม่ถูกเนาะเพราะว่ามันไม่มีรูท9เลยใช่ อัตตกยะมี4ตัวอ๋อผิด4รูท9ไม่ถูกยังไงถามไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูกมีจำนวนที่มากกว่ารูท5 3จำนวนถูกไหมถูกก็ต้องถูกเนาะถูกครับถ้ามันไม่ถูกมันจะตอบข้อไหนล่ะทีนี้ใช่อยู่นะหาเลยเนาะอะไรนะโอเคข้อเราไปทำเองครับคือพี่ก็มองว่าแนวพวกนี้มันคล้ายๆโอเน็ตนะก็เลยเอาโอเน็ตมาให้ทำนะครับข้อไหนมีทั้งจำนวนเต็มมีทั้งตักกยะแล้วก็มีทั้งอัตตกยะตอบข้อข้อ3ข้อ3มีจำนวนเต็มไหมมีนี่ไงตัวนี้จำนวนเต็มเพราะว่ารูท9เนี่ยเป็น3นะครับรูท9ลบกับ1 3ลบกับ1เหลือ2จำนวนเต็มมีตักกยะมีไหมมี ตักกยะก็คือเศษ1ส่วน2ตักกยะก็คือพวกเศษส่วนพวกอะไรแบบเนี้ยอัตตกยะมีไหมมีก็คือค่าพายเนี่ยตอบข้อนี้แหละครับถูกต้อง ผ่านก็ไปเลย5ข้ออย่างรวดเร็วเรื่องต่อไปแปรผันนะครับลองทำดูก่อนดีไหมเขาบอกว่า y เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ x ก็คือแปรผันตรงกับ x นะ y แปรผันตรงกับตัว x ถ้า x เป็น3 y จะเป็น9ถ้า x เป็น1ส่วน3 y เป็นเท่าไหร่ก็น่าจะอย่างนั้นแหละเนาะ
แปรผันตรงก็หมายความว่าเออไม่รู้อ่ะแปรผันตรงก็คือมันเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยเนาะผมพูดอะไรตอบเท่าไหร่ครับเล่นตอบได้อยู่นะอ่ะวิธีทำอย่างนี้นะครับถ้าปกติแปรผันตรงมันจะเป็นอย่างนี้ y เท่ากับ k คูณกับ x ถ้าเป็นแปรผันตรงนะครับอ่ะ y เท่ากับ k คูณกับ x อันแรกเขาบอกว่าถ้า y เป็น9 x จะเป็น3ใช่ไหมนั่นเองก็ x กับ y ใส่เข้ามาก่อนได้ค่า k เท่าไหร่ครับ3แล้วก็แทนกลับเข้าไปใหม่สมการเดิมคราวนี้เขาให้หาค่า y ถ้า x เป็นเท่าไหร่1ส่วน3ค่า k ก็รู้แล้วแทนกลับเข้าไปในนี้นะครับถ้ามันแปรผันตรงก็คือให้จำว่า y เท่ากับ kx ก็เอา x กับ y แทนมาก่อนหาค่า k ก่อนสเต็ปแรกเสร็จแล้วพอเรารู้ค่า k ปุ๊บก็แทนกลับคืนแล้วก็แทนค่า x เข้าไปด้วยก็จะตอบได้ k เป็น3 x เป็น1ส่วน3เอ้าคิวมึงตอบผิดเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ครับตอบ1นะครับก็คำนวณเราดีกว่าเนาะจะได้มั่นใจนะครับทำตามสูตรทำตามสมการของมันนะข้อสอบออก2ข้อนะครับเรื่องแปรผันก็คือข้อหนึ่งเป็นแปรผันตรงอีกข้อหนึ่งเป็นแบบหกผันสูตรมันมีไว้ให้แล้วนะครับลองดูถ้ามันแปรหกผันเนี่ยเห็นไหมเพื่อนดูนะ y แปรหกผันกับตัว x แปลว่า y เนี่ยมันจะแปรผันกับ1ส่วน x สูตรมันก็จะเป็น y เท่ากับ k คูณกับ1ส่วน x อันนี้คือหกผันตัวหนึ่งอีกตัวนึงมันจะกลับเศษเป็นส่วนอ่ะ6ผันด้วยอะไรแบบนี้เช่นข้อนี้เขาบอกว่า y อ่ะเป็นสัดส่วน6ผันกับ x กำลัง2แปลว่ายังไงตั้งสมการก่อน y เท่ากับ k คูณมันมีคำว่า6ผันใช่ไหมก็ต้องเป็น1ส่วนถูกไหม1ส่วนอะไรมัน6ผันกับกำลัง2ของ x ก็คือ x กำลัง2แบบนี้เข้าใจนะอ่ะเรียนก็เอา x กับ y เอา x กับ y ใส่เข้าไปรอบหนึ่งก่อนหาค่า k แล้วก็ใส่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ต่อลองดูทำเองเนาะชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นของลองแทนดูก่อนนะครับตอนแรกเราแทน x เป็นอะไรแทนอะไรดีวะแทน y เป็น1ส่วน2แทน x เป็นแทน x เป็น2ใช่ไหมเอ้ากูเขียนอะไรวะเนี่ย y เท่ากับ1ส่วน2อ้าวก็ y เท่ากับ1ส่วน2เมื่อ x เท่ากับ2ถูกไหมเขาให้มาคู่แรกแล้วก็ y เท่ากับเท่าไหร่ถ้า x เป็นเท่านี้ถูกไหมก็แทน y เป็น1ส่วน2แทน x เป็นอะไรเป็น2ก็คือเป็น1ส่วน4โอเคเจ๊เคเท่าไหร่ครับ2งงไหมไม่งงหรอกเนาะหมอต้นมาเรียนหมอต้นหายใจลึกๆแล้วก็แทนกลับเข้าไปเหมือนเดิมจริงออกมาจากห้องสอบเนี่ยเขายังมาบ่นเลยว่าข้อสอบวัดอะไรง่ายเกินไปเขาอย่างนี้อยากมาบ่นแทนกลับเข้าไปอีกทีนึง y เท่ากับ k เท่าไหร่ครับ2คูณกับหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองก็เป็นหนึ่งส่วนสี่เนาะถูกไหมนักเรียนตอบเท่าไหร่ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนถูกต้องก็เป็นสองคูณกับสี่
ตอบ8นะประมาณนี้แหละคิดไว้ว่าแปรผันตรงออกข้อหนึ่งหกผันออกข้อหนึ่งนะครับถ้ายากกว่านี้มันจะเรียกว่าแปรผันแบบเกี่ยวเนื่องก็คือมีทั้งตรงมีทั้งหกผันผสมกันอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยดูในชุดต่อไปแล้วกันนะครับทานคราวนี้มาจำสูตรพื้นที่นิดนึงจริงๆน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะอันแรกสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรว่าอะไรครับการคูณด้านสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวนะครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรู้จักไหมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นยังไงอร่อยที่อะไรครับเอากล้องมาตั้งนานแล้วอะไรนะแบบสองไม่เป็นไรถามต่อเร็วๆขนมเปียกปูนคืออะไรอันนี้อ่ะใช่ชื่ออะไรชื่อยาวๆนั่งเลยนั่งเลยมาช้าด้วยกันมันก็ไม่มีแล้วแหละอดทนไว้อดทนไว้นะต่อขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคืออะไรครับมึงดูกระดานซิมึงเห็นขนมเปียกปูนไหมนี่ไงโอ้ยตามอยู่เขียนไว้ครับอันนี้แหละสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันไม่ใช่รูว่าหรอครับมึงแหกดูข้างล่างครับอันนี้เหมือนว่าวที่สุดครับไปสรุปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นยังไงสี่เหลี่ยมไม่ถ้านิยามอันนั้นเลยนะสี่เหลี่ยมที่มันมีด้านขนานกันสองคู่เรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานเอาในนี้ไม่มีหรอกในนี้ไม่มีถ้ามันมีด้านขนานกันสองคู่เรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานเอาในนี้ไม่มีจริงด้วยไปแล้วเนี่ยรูปจะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุตินะก็คือมันจะมีด้านที่มันขนานกันอยู่สองคู่อย่างนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรเดียวกันนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานก็ฐานคูณสูงก็ได้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ฐานคูณสูงก็ได้หรือใช้สูตรนี้ก็ได้เศษ1ส่วน2คูณผลคูณเส้นทแยงมุมก็ได้เห็นนะสรุปนั่นเห็นแล้วว่าอันนี้ด้านขนานแล้วขนมเปียกปูนมันมีลักษณะเฉพาะยังไงครับด้านเท่ากันเห็นไหมเลยเห็นสารที่เป็นขีดอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นมุมฉากแค่นั้นเองมันก็จะเอียงมานิดนึงเรียกว่าขนมเปียกปูนนะด้านทุกด้านต้องเท่ากันหมดนะครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโอเคอันต่อไปนะสี่เหลี่ยมข้างหมูเป็นยังไงครับเห็นไหมเนี่ยเห็นสี่เหลี่ยมข้างหมูไหมโอเคคือรูปนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมีด้านที่มันขนานกัน1คู่นะครับโอเคจริงๆเราไม่ต้องมีมุมฉากด้วยนะครับเติมไปนิดนึงมันถึงจะแสดงว่ามันขนานกันมันต้องมีสายลักตรงนี้เป็นมุมฉากไว้นิดนึงนะครับยกตัวอย่างแล้วกันข้อนี้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูสูตรว่าอะไรครับส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงไหนลองหาตรงนี้นิดนึง1ส่วน2คูณกับผลบวกด้านคู่ขนานเป็นเท่าไหร่3ไม่ได้เอา7บวกกับ3แล้วก็คูณกับสูงก็คือสูงเท่าไหร่ครับ3สูง3นะถูกต้องนะครับแค่นี้หาออกมาได้เท่าไหร่ครับ15เนาะอันนี้คือสี่เหลี่ยมข้างหมูนะสี่เหลี่ยมรูปว่าวนี่เห็นไหมเห็นไหมรูปเบ้าก็คืออันนี้นะสี่เหลี่ยมรูปเบ้านะครับสูตรว่ายังไงครับ1ส่วน2คูณผลคูณเส้นทแยงมุมนะครับก็เส้นทแยงมุมก็คือเอาอันเนี้ยคูณกับตัวเนี้ยนะครับ1ส่วน2คูณผลคูณเส้นทแยงมุมอันต่อไปเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมก็1ส่วน2คูณฐานคูณสูงธรรมดาอันนี้คิดว่าสูตรนี้น่าจะลืมพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าสูตรว่าอะไรครับเคยท่องไหมแบบนี้ไม่ไม่เค
ไม่เคยเลยโอเคครับสามเหลี่ยมด้านเท่ามันมีลักษณะยังไงบ้างรู้ไหมด้านเท่ากันด้านเท่ากันสามด้านแล้วยังไงอีกรู้ไหมโอ้มุมภายในมันรวมกันเป็น180อยู่แล้วมุมภายในมันเท่าไหร่เท่ากันมุมภายใน15บ้านเลยสิครับ45 45 45มึงจะได้180ยังไง60โอ้60ถูกไหม60 63อันนะมุมตรงนี้เป็น60นะบางทีมันนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่างสมมติว่าเขาให้มาว่าไอ้สามเหลี่ยมด้านเท่าตรงนี้มันด้านละ6ด้านละ6นะครับไม่ได้คิดว่าพื้นที่เป็นเท่าไหร่ครับลองหาให้หน่อยก็เป็นรูท3ส่วน4คูณกับอะไรคะ6ยกกำลัง2เนาะ36ตัดกันได้ไหมได้ตอบเท่าไหร่คะ9รูท3นะครับประมาณนี้แหละติดรูท3ไว้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเผื่อมันออกนะครับก็คือเขาจะให้หาพื้นที่สามเหลี่ยมแต่ว่าเขาจะไม่ได้ให้เราจะรู้ด้านทั้ง3ด้านว่ายาวเท่าไหร่อะไรแบบนี้ไม่รู้เคยเห็นไหมนะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมที่โจทย์ให้มาแต่ความยาวของด้านทั้ง3ด้านนะครับสูตรว่ายังไงครับท่องสูตรก่อนสแควร์รูท s บวก s ลบ a คูณ s ลบ b คูณ s ลบ c s หายังไงครับ a โอเคเคยเห็นสูตรแบบนี้ไหมโอ้ตายแล้วมันออกแต่มอต้นจริงๆนะเรียนแล้วตอนไปสอบเนี่ยจำได้ว่าปีที่แล้วน่ะนักเรียนเตรียมไปไม่ถูกเลยนักเรียนไปทำแต่ข้อสอบเก่าๆซึ่งข้อสอบมขเก่าๆอ่ะที่มันเป็นพวกปี61 60 59ที่เขาขายกันน่ะไม่ใช่แนวนี้เลยเข้าใจไหมนะสมรรถนะที่เปลี่ยนแนวไปเลยนะครับเราเลยคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นแนวคล้ายๆอย่างนี้แหละคือของมต้นแต่ว่ามันไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาออกเฉยๆนะมันอาจจะเอาบทนั้นบทนี้มาออกนะครับโอเคใช้บทฟังก์ชันโคไซน์อะไรได้ได้จริงจริงใช้ได้หมดทุกเรื่องเลยถ้ามันมีจุดจะใช้เป็นเหมือนหาเด็ดเหมือนหาอะไรที่เราเคยเรียนก็ได้หมดหรือบางทีนักเรียนลากต่อลงมาตึ้งแล้วก็ทำเป็นฐานเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณศูนย์อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะไปต่อเป็นรูปยังไงแต่ว่ามีสูตรอันนี้เอาไว้เผื่อไว้เฉยๆนะครับเผื่อมันจะได้เร็วขึ้นโอเคลองดูข้อสอบทีเดี๋ยวเราช่วยอ่านโจทย์นะครับเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยนะก็คือเลข15ตรงนี้นะยาว15แล้วก็กว้างอยู่10นะครับต้องการสร้างรูปอันใหม่ขยายด้านกว้างออกไปอีก x เซนก็คือจาก10ให้มันขึ้นไปอีก x เข้าใจไหมแล้วก็ลดความยาวลง x หมายความว่าจากเดิมที่เป็น15ตรงนี้ลดลงมา x เขาถามว่าพื้นที่รูปใหม่ตรงกับข้อไหนลองทำดูครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปใหม่เราใช้สูตรอะไรครับนี่เรากว้างคูณกับยาวธรรมดานะเราต้องการหาพื้นที่ของรูปใหม่นะครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้างอันเดิมมัน10ไม่ใช่หรออันใหม่เป็นเท่าไหร่10บวก x ยาวล่ะครับใช่15ลบกับ x นะตอนนี้ก็เอาตรงนี้คูณกันก็จะตรงกันในชอยคูณกระจายเลยเนาะ
อ่ะกระจายเข้าไปทีละตัวนะครับเป็น150ลบ 10x บวก 15x ลบ x กำลัง2ตอบข้อตอบข้อ1นะครับ150บวก 5x กำลังแล้วก็ลบ x กำลัง2ตอบข้อ1นะประมาณนี้ข้อต่อไปเป็นโจทย์ต่อเนื่องกันนะครับจากข้อที่แล้วถ้าพื้นที่รูปใหม่เป็น154ด้านหนึ่งของรูปยาวเท่าไหร่ให้หาด้านทำสลับกันก็คือถ้าพื้นที่เป็น154แล้วด้านเป็นเท่าไหร่ทำยังไงเอาไปแทนในสมการเมื่อกี้นะเข้าใจไหมคือเมื่อกี้เราได้สมการของพื้นที่มาแล้วใช่ไหมนักเรียนก็แทนพื้นที่ตรงนี้ได้เท่าไหร่154แล้วก็แก้สมการนี้หา x พอได้ x เราก็แทนกลับคืนเดี๋ยวเราจะได้ว่าด้านแต่ละด้านมันเป็นเท่าไหร่นะครับลองดูทำต่อเนื่องกันนะครับมีหลายข้อเลยที่เป็นโจทย์แบบต่อเนื่องนะก็แทนเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ154คือพื้นที่แล้วก็แทนเข้าไปในสมการเลย150 5x ลบ x กำลัง2แล้วก็แก้ตรงนี้หา x ก่อนพอหา x ได้ค่อยแทนกลับคืนในรูปก็จะรู้ว่าแต่ละด้านมันเป็นเท่าไหร่ลองดูย้ายข้างนิดนึงมาเราเรียนย้ายมาทางซ้ายให้หมดนะเป็น x กำลัง2ลบ 5x บวก 4ใช่แยก2วงเล็บนะครับแยกเป็นลบ4กับลบ1นะครับได้ x ออกมาเป็น4กับ1นะลองดูใช้ตัวไหนก็ได้นะครับลองดูแล้วกันเอาตัวไหนดีเอา1อ่ะดีถ้ามันไม่มีในช้อยนะครับตอบยังไงดีถ้า x เป็น1เราต้องแทนกลับมาตรงนี้มั้ยเนี่ยแถวนี้ถ้า x เป็น1กว้างเท่าไหร่ครับกว้าง11ยาวเท่าไหร่ครับ14เข้าใจมั้ยเพราะว่านี่เป็นด้านกว้างด้านยาวเขาถามว่าด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน่ะยาวเท่าไหร่สองเท่าไหร่11ไหนลองดูอีกอันหนึ่งนะถ้า x เป็น4ล่ะกว้างเท่าไหร่14นักเรียนรู้ไหมว่าพวกนี้มาจากไหนเนี่ยทันไหมบีมทันไหมเลข14เนี่ยแทนมาตรงนี้เพราะมันเป็นด้านกว้างด้านยาวตอนแรกมันเป็น1ใช่ไหมก็แทน1เข้ามามันก็ได้ตรงนี้เป็น11แทน1เข้ามาก็ได้ตรงนี้14คราวนี้เราแทนอีกครั้งนึงเพราะเราได้ x มา2อันถ้าเราแทน4บ้างถ้าเราแทน4เข้าไปก็เป็น14กับ11นะตอบข้อตอบข้อ2นะครับทีนี้ก็จะชอบถามว่าแล้วถ้ามันมีช้อยว่า11กับ14ล่ะกูจะไปรู้เหรอน้องถามแปลกๆนี่คุณตอบข้อ2ถ้ามีทั้ง2อันกูจะรู้ได้ยังไงวะเขาก็ให้มาแค่นี้นะครับมันก็ต้องมีข้อที่มันชัดเจนอยู่แล้วแหละนะอ่านผ่านเลยนะครับเมื่อกี้เป็นพื้นที่เนาะคราวนี้เรามาลองดูสูตรปริมาตรนะครับปริมาตรก็จะมากับสูตรพื้นที่ผิวนะอันนี้ออกเยอะด้วยน่าจะประมาณ 3-4 ข้อไหมอ่ะลองดูนะครับรูปแรกที่เราต้องรู้จักอันนี้คือรูปอะไรครับพีระมิดนะพีระมิดเนี่ยจริงๆพี่ก็ว่ามันมาคู่กับปริซึมนะเรียนพีระมิดกับปริซึมเนี่ยคู่กันปริซึมคืออะไรอ่ะฐานบ้านอย่างอันนี้คือพีระมิดฐานอะไรฐานสี่เหลี่ยมจริงๆมันสามารถ
มันถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้รูปอะไรครับรูปกล่องไม่มีนะเรียนซึ่งเรียนมามันไม่มีรูปกล่องอันนี้คือรูปบาทมันต้องเท่ากันหมดไงเอออย่างเงี้ยคือปริซึมเข้าใจไหมพีระมิดเนี่ยมันจะมาคู่กับปริซึมแต่ปริซึมเนี่ยยอดมันจะแหลมโอ้กูพูดเหี้ยอะไรวะพีระมิดถ้าเป็นพีระมิดเนี่ยยอดมันจะแหลมแต่ถ้าเป็นปริซึมเนี่ยสองด้านพื้นที่หน้าตัดสองข้างมันจะเท่ากันอ่ะเรียกว่าปริซึมนะครับโอเคแล้วก็มาคู่กันกับทรงกระบอกกับกวยทรงกระบอกก็คือหน้าตัดจะเป็นวงกลมใช่ไหมสองด้านเป็นทรงกระบอกแต่ถ้าหน้าตัดเป็นกลมฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นยอดแหลมอีกอันหนึ่งก็คือกลวยอะไรแบบนี้นะมันจะมาคู่กันนะครับมีแค่นี้แหละแล้วอีกอันนึงก็เป็นทรงกลมธรรมดาอ่ะมาดูสูตรนิดนึงก่อนพีระมิดก่อนพื้นที่ผิวมีกี่หน้าเอาเรียนดูนี้ก่อนพื้นที่ผิวมีตรงไหนบ้างก็จะมีด้านล่างถูกไหมเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมนะก็คือพื้นที่ฐานเรียกว่าพื้นที่ฐานแล้วก็พื้นที่ผิวข้างเป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยมแล้วก็หาเป็นรูปสามเหลี่ยมออกมาแล้วก็คูณ4มันมี4ด้านแล้วก็มารวมกันหมดก็กลายเป็นพื้นที่ผิวทั้งหมดแค่นั้นเองมีตรงฐานกับผิวข้างเข้าใจนะมันก็จะใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมธรรมดาส่วนปริมาตรล่ะสูตรว่า1 3 3โอเคให้เรามองเทียบกับกูจะเรียกสับส่วนไม่ได้ให้เรามองเทียบกับปริซึมนะถ้าเป็นปริซึมเนี่ยจะมีสูตรว่าพื้นที่ฐานคูณสูงเฉยๆเข้าใจมั้ยเนี่ยดูด้านล่างก็ได้นะครับปริมาตรของมันจะมีสูตรว่าพื้นที่ฐานคูณกับสูงแต่พอมันเป็นพีระมิดที่มันเป็นยอดแหลมๆเนี่ยปริมาตรของมันจะเป็น1 ส่วน 3 เท่าเข้าใจมั้ยถ้าตอนมอต้นมันจะมีการทดลองอ่ะก็คือเป็นกระบอกน้ำรูปเนี้ยกับเป็นกระบอกน้ำรูปเนี้ยแล้วให้เทใส่กันนั่นจะเห็นว่าน้ำที่มันอยู่ในนี้พอเทเข้าไปปุ๊บมันเป็นแค่1ใน3เท่าของรูปนี้ถ้ามันเป็นถ้าพื้นที่ฐานอะไรมันเท่ากันความสูงมันเท่ากันนะเข้าใจนะปริมาตรของอันเนี้ยมันจะเป็น1ส่วน3เท่าของที่มันเป็นปริซึมโอเคต่อนะครับอันต่อไปครับทรงกระบอกพื้นที่ผิวข้างสูตรว่าอะไรครับพื้นที่ผิวข้าง2 pi r h นะครับต้องท่องๆไว้เนาะพวกนี้นะครับ2 pi r ก็มาจากอันนี้เหรอมั้งเส้นรอบวงเนี้ยแล้วก็คูณกับ h ก็จะกลายเป็นพื้นที่ผิวข้างถ้าเคลียร์ออกมาน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมแล้วก็พื้นที่ฐานเป็นรูปอะไรครับพื้นที่ฐานวงกลมสูตรว่าไง pi r กำลัง2ทำไมมี2อยู่ข้างหน้ามันเป็นบนกับล่างถูกไหมเพราะนั้นเวลาเราจะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดก็จะเป็นพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานบนล่างนะหลักการจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนปริมาตรหลักสูตรว่าอะไรเดี๋ยวนะปริมาตรจริงๆจะมีสูตรว่าพื้นที่ฐานคูณกับสูงเล่นเทียบไปหน่อยก็ได้เอ้างั้นเราจดผิดนี่ท่านนั้นอะปริมาตรพีระมิดไม่ใช่1ส่วน3คูณฐานคูณสูงนะมึง1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานแล้วก็คูณสูงเรียนจดตรงนี้ใหม่นะครับโอ้จบแล้วหนึ่งส่วน3คูณพื้นที่ฐานแล้วค่อยคูณสูงนะเพราะว่าตามปกติจะต้องเป็นพื้นที่ฐานคูณกับสูงรูปนี้พื้นที่ฐานเป็นวงกลมก็พาย r กำลัง2คูณกับสูงก็คือ h ก็กลายเป็นพาย r กำลัง2 h นะครับค่อยไปท่องแล้วกันนะครับอันต่อไปครับพื้นที่ผิวข้างของกลวยพื้นที่ฐานเป็นรูปอะไรครับวงกลมก็พาย r กำลัง2ส่วนพื้นที่ผิวข้างอันนี้จำไปเลยนะพาย r l l คืออะไร l คือสูงเอียงนะถ้าตามหนังสือเขาจะใช้ว่าสูงเอียงนะครับมันจะมีในเรื่องนี้มันจะมี2คำคือสูงตรงกับสูงเอียงสูงตรงคืออะไรคือตัว h เข้าใจมั้ยตัว h เนี่ยคือสูงตรงนะส่วนตัว l คือสูงเอียงนะครับเผื่อบางทีมันพูดมาเป็นคำอย่างนี้แล้วก็ปริมาตรของกลวยสูตรว่าอะไรครับ
1ส่วน3พาย r กำลัง 2h เห็นไหมกรวยเนี่ยมันจะเป็น1ส่วน3เท่าของทรงกระบอกเข้าใจนะโอเคนะครับหลักการน่าจะประมาณอย่างนี้อันต่อไปครับทรงกลมพื้นที่ผิวทรงกลมสูตรว่าอะไรมันเหมือนกับว่าพื้นที่ผิวของทรงกลมนะเหมือนนักเรียนเอาวงกลมมากี่อันเอาวงกลมเนี้ยเอาวงกลมที่เขาเป็นลูกตรงนี้เอาถ้าเป็นการทดลองตอนม.ต้นเนี่ยมันจะมีเอาวงกลมเนี่ยมา4อันแล้วมันเป็นกระดาษแล้วมาแปะรูปเนี้ยมันจะเต็มพอดีเป๊ะมันก็คือเป็นวงกลม4รูปอ่ะมาแปะเป็นพื้นที่ผิวรูปทรงกลมพอดีเออช่างมันเถอะนะปริมาตรล่ะสูตรว่าอะไรครับ4ส่วน3พาย r กำลัง3นะโอเคผ่านนะครับปริซึมพื้นที่ผิวก็จะมีพื้นที่หน้าตัดหัวท้ายถูกไหมพื้นที่หน้าตัดแล้วก็พื้นที่ผิวข้างแล้วก็ต้องค่อยๆดูนะว่าหน้าตัดเป็นรูปอะไรผิวข้างเป็นรูปอะไรธรรมดาแล้วก็บวกกันนะครับส่วนปริมาตรสูตรว่าอะไรครับพื้นที่ฐานคูณกับสูงนะเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยปริมาตรจะเป็นพื้นที่ฐานคูณกับสูงหมดนั่นแหละอ่ะไปดูโจทย์ดีกว่านะครับว่ามันออกอะไรบ้าง2ข้อนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรเป็นพื้นที่ผิวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพื้นที่ผิวข้อหนึ่งปริมาตรข้อหนึ่งนะครับลองดูเขาบอกว่าจากรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า A B C D เนี่ยเห็นไหมเห็นหน้านี้นะสี่เหลี่ยมพื้นผ้า A B C D นะครับกว้างเท่าไหร่ครับมึงเรียกตรงไหนว่ากว้างใช่ไหมเข้าใจเนาะอันนี้น่าจะเรียกว่ากว้างนะยาวก็คือต้องยาวๆเนาะโอเคกว้างกับยาวนะครับเขาบอกว่ามาทำอะไรครับหมุนรอบเส้นตรง CD เอารูปเนี้ยมาหมุนถ้าเอามาหมุนมันจะเกิดเป็นรูปอะไรครับวงกลมนักเรียนอ่านแล้วมันจะเห็นเลยครับใช่ใช่เรื่องที่จะมาหมุนเนี่ยมันต้องเป็นทรงกระบอกสิถูกไหมอ่ะเราจะหมุนให้ดูเท่าที่เราพอเขียนออกนะตอนนี้นักการนี้ถูกไหมเอารูปเนี้ยมาหมุนน่ะมันก็จะกลายเป็นทรงกระบอกถูกไหมโอเคนะครับโอ้ละรูปเราไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทรงกระบอกอย่างนี้นะหมุนออกมานะครับอ่ะคราวนี้เขาให้หาอะไรครับทรงกระบอกมีปริมาตรเท่าไหร่สูตรปริมาตรว่ายังไงครับพื้นที่ฐานคูณกับสูงพื้นที่ฐานเป็นรูปอะไรวงกลมวงกลมก็เป็นพาย r กำลัง2คูณกับสูงก็คืออะไรแค่นี้แหละเรียนมองในรูปนี้ก็น่าจะมองออกเนาะว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่สูงเป็นเท่าไหร่นะครับดูจากช้อยติดตัวพายเอาไว้ก็หาคำตอบออกมาจำสูตรได้นี่ก็ได้เลยนะเพราะว่าสิ่งที่เขาให้มามันตรงสูตรเป๊ะนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนักเรียนคิดว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่3นะรัศมีคืออันนี้เลยเห็นไหมรัศมีของวงกลมเนี่ยนะรัศมีเป็น3ก็คือตรงนี้เลยนะความสูงเป็นเท่าไหร่ครับความสูงคือตรงนี้เลยความสูงของทรงกระบอกก็คือ6ตรงนี้เลยอ่ะแทนค่าเลยนะครับ3ยกกำลัง2เป็น9คูณกับ6เท่ากับเท่าไหร่ครับ54พายแค่นี้เท่านั้นตอบข้อ3นะครับมึงคิดตั้งแต่เอามาหมุนหรอไม่เลยอาจจะเข้าใจถูกอยู่หมุนแล้วมันกลมบึ้มขึ้นมาเลยนะครับไม่เลยอาจจะเข้าใจถูกอยู่นะครับว่ามันหมุนแล้วมันจะกลมก็คือหมายถึงตรงนี้ง่ายไม่เข้าใจว่าตรงนี้แหละครับเราเข้าใจเขาเรียนอยู่